Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News หมอวาโยซัดรัฐจัดงบกระจุกจนกระจายแฉสร้างโรงพยาบาลที่บุรีรัมย์ได้มากสุดเมื่อเวลา 21:15 นาทีวันที่1มิถุนายน2565ที่รัฐสภานายแพทย์วาโยอัศวะรุ่งเรืองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายว่าหลังจากดูรายละเอียดของงบประมาณกว่าหมื่นหน้าเห็นแล้วน่าผิดหวังด้วย5ปัจจัยคือ 1. งบประมาณกระจุกจนกระจาย 2. จัดงบผิดฝาผิดตัวไม่ยึดประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ยึดเพียงบางกลุ่ม 3. ใช้งบไม่คุ้มค่าลงทุนไม่เกิดประสิทธิภาพ 4. ตัวชี้วัดหรือ KPI ไม่นำพาเขียนมาเกณฑ์ต่ำๆแบบเด็กสอบผ่านยกห้องและ 5. ความโปร่งใสไม่มีนายแพทย์วาโยกล่าวต่อว่าปัญหาโควิดทำให้รัฐบาลทั่วโลกต้องวิเคราะห์ว่าจะบริหารราชการเพราะปีหน้าจะเป็นปีแห่งการฟื้นฟูการจัดงบต้องสอดคล้องจากโลกออนไลน์กลับมาเป็นโลกออนไซต์ในส่วนของงบประมาณสาธารณสุข 150,000 ล้านบาทแต่งบกว่า 120,000 ล้านบาทอยู่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตนพบความผิดปกติโดยเฉพาะงบซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์บวมมากแค่สำนักปลัดสาธารณสุขมากถึง137ล้านบาทและเป็นแบบนี้หลายกระทรวงทั้งที่เรากำลังจะกลับจากโลกออนไลน์มาสู่ออนไซต์การจัดงบแบบนี้ช้าไปเป็นปีส่วนโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 9,600 ล้านบาทนั้นซื้อของกับก่อสร้างไปแล้ว 9,500 ล้านบาทจะสร้างตึกสร้างโรงพยาบาลไม่ว่ากันแต่กลับกระจุกตัวอยู่แค่บางจังหวัดที่มากสุดคือจังหวัดบุรีรัมย์เหมือนเดิมเราจะเอาแบบนี้จริงๆหรือส่วนโครงการลดความเหลื่อมล้ำ3กองทุน 1,200 ล้านบาทเราอยากเห็นช่องว่างระหว่างสวัสดิการข้าราชการบัตรทองและประกันสังคมแคบลงแต่รัฐบาลกลับเอางบไปอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิซึ่งไม่ได้อยู่ใน3กองทุนแล้วจะสอดคล้องกับโครงการไหนส่วนงบสถาบันวัคซีนแห่งชาติที่เพิ่มขึ้นก็เอาไปสร้างตึก7ชั้นในส่วนของงบกระทรวงศึกษาธิการเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.งบ 250,000 ล้านบาทโดยเฉพาะงบครุภัณฑ์การศึกษา900ล้านบาทปีที่แล้วกรรมาธิการตัดงบออกแล้วครั้งนี้ยังเอากลับมาใหม่หรืองบของกระทรวงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์เฉพาะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์500กว่าล้านบาทซึ่งเอาไปแจกช่องระดับท็อปๆ ที่เพิ่งโดนปิด YouTube เพราะเผยแพร่ข่าวปลอมยูเครนซึ่งช่องนี้ปลอดภัยและสร้างสรรค์จริงหรือสรุปแล้วการใช้เงินต้องมีตัวชี้วัดถ้าประชาชนที่เสียภาษีรู้สึกเสียดายเงินรัฐบาลสอบไม่ผ่านผมจึงไม่สามารถรับร่างงบประมาณ 2,566 ได้นายแพทย์วาโยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ